นะคุณต้องมีโลกุตระจิตก่อนทีนี้คนที่จะมีโลกุตระจิตก่อนนี่ล่ะต้องหลุดพ้นคนที่จะมีโลกุตระจิตต้องหลุดพ้นจากโลกโลกีนะต้องหลุดพ้นจากโลกโลกีมาให้ได้จริงๆตามลำดับตั้งแต่อบายโลกโลกโลกีมันมีต่ำที่สุดตั้งแต่อบายโลกอบายโลกก็ของแต่ละคนนะไม่เท่ากันไม่อันเดียวกันคุณไม่ได้ไปเลอะเทอะไออย่างที่เขาบางคนเนี่ยไม่เลอะอะไรมากหรือเลอะมากคุณก็หลุดพ้นมาแล้วก็เหลือชาตินี้คุณเกิดมาเป็นปัจจุบันคุณก็เหลือไอ้ที่มันต่ำที่สุดของคุณนั่นแหละเรียกว่าอบายของคุณไอ้คุณก็ไล่ตามลำดับขึ้นไปมองใครที่เขาจะโอ้โหยังเลอะหยาบอยู่เลยก็เรื่องของเขาเราเกิดมาชาตินี้เขาเราไม่เคยติดก็ได้หรือเคยติดมาแล้วแต่เราเลิกละปฏิบัติพรหมจรรย์ชาติก่อนหลุดพ้นมาแล้วก็ได้นะเพราะฉะนั้นก็เอาที่เป็นสเตตัสโคที่เป็นปัจจุบันขณะนี้ของคุณคุณมีของคุณอันนี้จริงคุณก็โฟกัสเอาของคุณให้คมให้ชัดอันนี้อันนู้นมันไม่ใช่แล้วมันไม่มีอะไรเลยอ่านจิตตัวเองมันมีอยู่ในโลกเราก็ไม่มีสุขทุกข์ไม่มีรักมันมีชังอะไรไม่มีผลักไม่มีดูอะไรกับมันเข้าใจแล้วมันก็อยู่ของมันก็เป็นของคนอื่นเขาจังเป็นเราไม่เป็นแล้วหลุดพ้นมาแล้วนะเพราะก็ทำของตนเองนะเพราะนั้นผู้ที่จะมีโลกุตระจิตก็จะต้องรู้จักโลกนี่คือต้องมีโลกวิถูต้องรู้จักโลกนั้นโลกอบายและของเขาไม่ใช่ของเราหรือของเราเราก็ต้องเอาออกเราของพ้นโลกอบายโลกอบายของเรานะเมื่อเราสามารถนะหลุดพ้นต่อโลกของเราไปแล้วโลกตั้งแต่ขั้นต้นมาแหละตั้งแต่โลกอบายโลกกามโลกกามนี่ยาวมากจากโลกกามหมดแล้วก็เหลือรูปโลกอรูปโลกก็ค่อยๆไล่เหลือรูปโลกอรูปโลกการพ้นโลกไม่ได้หมายความว่าการหนีโลกการพ้นโลกคือไม่ได้หนีโลกก็ยังอยู่เราอยู่เหนือโลกเรามีอำนาจโลกุตระจิตเหนือโลกนี้อยู่โลกทำอะไรเราไม่ได้เรามีแต่ช่วยเขาเพิ่มเติมขึ้นเราไม่ไปซ้ำเติมไม่ไปทำลายเขาอีกแต่เราช่วยเขาเท่านั้นเองนี่เราเป็นผู้หลุดพ้นแท้จริงเพราะฉะนั้นผู้ที่หลุดพ้นมาได้ตามระดับเหนือโลกอบายมาแล้วก็ต้องเหนือมาก็ต้องแข็งแรงพอสมควรนะเหนือมายังไม่แข็งแรงก็จะไปช่วยเขาอีกเตะอุ้มคอมเลยเรายังไม่แข็งแรงพอเราก็อยากจะไปช่วยเขาแล้วอวดดีระวังเถอะเหมือนคนที่อาตมาเคยยกตัวอย่างว่าคนที่อยู่ข้างบนบ่อเห็นคนตกน้ำโอ้อวดดีก็ยื้อเอื้อมลงไปหย่อนตัวเองลงไปช่วยเขาไอ้ตัวเองที่เกาะข้างบนยังไม่แข็งแรงเลยทางโน้นก็แหมมันก็กลัวมันจะตายมันก็ต้องรีบคว้าเราปัสสาวะไอ้ที่เกาะของเราข้างบนเนี่ยทำเป็นที่เกาะเป็นที่ยึดของเรายังได้ไม่แข็งแรงพอจมลงไปทั้งคู่ตายด้วยกันทั้งคู่เลยเตี่ยอุ้มคอมเพราะงั้นจะต้องอย่าพึ่งอวดดีอย่าพึ่งแหมอยากมันดีช่วยคนอื่นได้มันดีและเราก็มีด้วยแต่มีนั้นแข็งแรงพอหรือเปล่าแต่ก็จะแข็งแรงแล้วมากแล้วเราก็ไม่ช่วยใครเลยไอ้นี่ก็ใจดำเกินไปแล้วไม่ใช่เจริญมากด้วยเจริญมีขอบเขตถ้าคนไม่ช่วยอีกคุณก็ไม่รู้โลกวิถูมากขึ้นอีกคุณก็อยู่ในกรอบของคุณเท่านั้นเองเพราะคุณไม่ไปรู้สิ่งที่มันซับซ้อนอีกมันจะมีความยากความง่ายมากขึ้นอีกคนอื่นๆคุณก็จะต้องไปช่วยเขาได้จะเจอความยากความง่ายเจอความซับซ้อนเจออะไรต่ออะไรที่เป็นโลกีตั้งมากแต่คุณไม่ทำคุณก็ทำได้แต่แค่คุณได้และคุณก็ไม่ตอบคุณก็อยู่แค่วงแคบกันนั่นแหละเมื่อคุณไม่กระทบกับโลกไม่กระแทกโลกไม่กระแทกคุณหลายอย่างคุณเนี่ยเป็นฤาษีมาคุณสะกดมันไว้เยอะเลยพอไม่ถูกกระแทกคุณก็จมอยู่นี้ไปอีกชาติอีกไม่รู้กี่ชาติไม่ได้ออกมาให้คุณล้างหรอกเพราะฉะนั้นของพระพุทธเจ้าเนี่ยชัดเจนนะว่าศาสนาพุทธต้องมีสัมผัสถ้าไม่มีสัมผัสกิเลสมันไม่ออกมานอกจากไม่ออกมาแล้วหลงผิดอีกจะต้องสะกดเข้าไปทับ
เข้าไปทับเข้าไปสะกดเข้าไปให้มันแน่นๆๆอีกหลงผิดอย่างอีกด้วยแล้วมันจะนานไหมเนี่ยชัดไหมชัดนะเห็นไหมเพราะงั้นต้องบอกว่าต้องเข้าใจสัมผัสก็ต้องมีขอบเขตมีขนาดว่าแม้เราจะอวดดีสัมผัสมันมากทับเต็มที่เลยพรวดก็ตายลูกเดียวไปชั่วอะไรได้มันต้องมีขั้นตอนเพราะความเป็นลำดับขั้นตอนที่จะต้องได้ขนาดพอเหมาะ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 ปะโหติความพอเหมาะพอเหมาะจะอะไรจึงต้องประมาณให้ดีๆแต่ละคนมัตตัญญูตาจึงสำคัญมากเลยเป็นตัวกลางของสัพพุริสธรรม7มัตตัญญูตาการประมาณได้อย่างพอเหมาะพอดีซึ่งไม่ง่ายแต่ก็ทำไปเถอะแล้วเราจะรู้เราจะมีญาณปัญญาที่จะรู้ความพอเหมาะพอดีได้เพราะเราจะบอกว่าความปานกลางความพอเหมาะพอดีความปานกลางเป็นกลางพูดได้พลอยๆพูดได้แต่ไม่ง่ายเลยที่คุณจะรู้ความพอเหมาะพอดีสำหรับตัวเอง